ความยินดีนะที่ได้มาพบกับชาวกลุ่มนะอุโบสถศีลอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้สองครั้งเลยนะทั้งเช้าทั้งบ่ายนะก็ดีใจนะที่ได้ใช้นะชีวิตให้มีคุณค่ามีประโยชน์นะการเทศแต่ละครั้งเนี่ยมาก็ต้องเตรียมตัวนะได้อ่านได้ทบทวนนึงนึกมีอะไรดีๆเยอะเลยเนี่ยนะวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของจุดเด่นของพุทธศาสนาบ้างนะว่าพุทธศาสนามีจุดเด่นอะไรยังไงนะเดี๋ยวนี้คนเริ่มหันมาสนใจศาสนาพุทธกันเยอะนะโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าสังคมมันเริ่มแย่ละนะมันเอาแต่เจริญแต่ทางด้านวัตถุนะแต่ไม่คำนึงถึงเรื่องของจิตใจเริ่มอยู่กันไม่เป็นสุขละไม่อบอุ่นมีแต่ความเห็นแก่ตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างในประเทศจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าจีนนี่เจริญรุ่งเรืองมากเลยนะมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยกับจะรู้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะตึกรามอะไรต่างๆรถไฟความเร็วสูงให้ไขว่ไปหมดสินค้าจีนก็มาทางไทยเนี่ยจนประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเรียกว่าสู้ไม่ไหวเลยอ่ะจีนเขาคนเขาเยอะแล้วเขาทำสินค้าราคาถูกนะแล้วก็เขาเก่งนะจีนเนี่ยจะมาดูสารคดีด้วยเนี่ยเขาไปทำเกษตรในกลางทะเลทรายอ่ะนะแล้วทำได้สำเร็จด้วยหลายๆประเทศพยายามทำมาทำไม่สำเร็จอย่างทางตะวันออกกลางอย่างซาอุทางอะไรเนี่ยต้องจ้างทีมของจีนเนี่ยไปทำให้นะเพราะทะเลทรายมันเยอะประเทศทางด้านของตะวันออกกลางเนี่ยจีนเขาก็มีทะเลทรายเยอะเขาก็เลยไม่รู้จะไปเอาพื้นที่ที่ไหนนะเขาก็ไปบุกนะทางทะเลทรายเนี่ยปลูกพืชได้เอาน้ำเข้าไปใช้ได้นะเก่งมากเลยแต่ถึงว่าจีนจะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยพอดีจะมาได้เก็บเรื่องราวข้อมูลไว้ผู้นำของโลกนะนะผู้นำของโลกแต่ละท่านเนี่ยเริ่มหันมาสนใจเรื่องของศาสนาละสีจิ้นผิงเอ่ยวลาดิเมียร์ปูตินเอ่ยอดีตประธานาธิบดีของอเมริกาบิลคลินตันเนี่ยบิลคลินตันเนี่ยหันมากินมังสวิรัติด้วยนะแล้วนั่งสมาธิด้วยนะแล้วแกหายจากโรคร้ายนะอะไรต่างมีหลายคนนะอินเดียเนี่ยประธานนายกหรือว่าประธานาธิบดีของจีนไอ้ของอินเดียนี่ก็เป็นชาวพุทธไปละนะเป็นชาวพุทธไปละอะไรอย่างนี้เป็นต้นรวมแล้วเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ระดับมหาอำนาจของโลกเลยที่สนใจเรื่องของพุทธศาสนาตอนเนี้ยอันมาก็เลยเอาของเรื่องของสีจิ้นผิงนี่มานำเรื่องให้พวกเราได้ฟังว่าสีจิ้นผิงกล่าวไว้ว่าไงอันมาชอบบุคลิกของคุณของสีจิ้นผิงเนี่ยนะเป็นคนสุขุมฉลาดล้ำลึกนะบุคลิกดีมากนะแล้วก็ปกครองจนคณะจีนเขายอมให้ว่าไม่ต้องเลือกตั้งอีกละเป็นไปเลยตลอดชีวิตเลยนะเพราะคนอย่างสีจิ้นผิงเนี่ยหาได้ยากนะแต่คนไทยไม่งั้นเลยคนไทยเนี่ยโอ้โหเบื่อง่ายขนาดลุงตู่ดีๆอย่างนี้ยังเบื่อเขาเลยนะอยากจะหาใหม่เป็นพวกกบเลือกนายเคยดูเมืองไทยจะกลายเป็นยูเครน2นะนี่มันก็เริ่มละแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ว่าไปทีนี้คำกล่าวนะซึ่งตีแผ่ไปทั่วโลกในหนังสือนะวารสารหลายเล่มเนี่ยก็ลงข่าวที่ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยเห็นว่าจีนกำลังรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดแต่จีนพบว่าตนเองไม่มีความสุขทางด้านของจิตวิญญาณคนสูงอายุเป็นจำนวนมากไม่ได้รับการเหลียวแลถูกลูกหลานทอดทิ้งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบที่เคยเป็นนะเป็นครอบครัวใหญ่ถูกเปลี่ยนมาเป็นครอบครัวนายทุนแบบขยายมาเป็นระบบทุนไปหมดเลยคนรุ่นใหม่สนุกสนานไปกับการใช้เงินโดยไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงการไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกลับทำให้สังคมจีนกลับต้องเจอปัญหาเยอะแยะมากกลายเป็นสังคมที่ขาดความ
ขาดความยับยั้งชั่งใจและขาดความเอื้ออาทรสีจิ้นผิงมองเห็นอย่างนั้นเลยว่าสังคมจีนนี่ชักเละเทะนะต่อให้เจริญทางด้านวัตถุขนาดมากก็ตามเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของจิตใจเนี่ยมันแย่นะบ้านเมืองเริ่มหาความสงบสุขได้ยากพุทธศาสนาจึงถูกนำกลับมาศึกษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาแก่นธรรมแก่นธรรมที่เคยทำให้สังคมจีนเนี่ยอยู่มาอย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นธรรมชาติมีวิถีชีวิตที่รู้จักแบ่งปันเอื้ออาทรเมตตาปรานีและดูแลซึ่งกันและกันนะคอมมิวนิสต์จีนไม่ต้องการสังคมที่เป็นบัวแล้งน้ำอีกต่อไปเพราะได้เรียนรู้มาตลอด52ปีแล้วว่าแม้จะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาได้มากมายมหาศาลเพียงใดแต่ชีวิตประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจร่างกายต้องการความสะดวกสบายนะทางด้านวัตถุต่างๆชั้นใดจิตก็ต้องการความสงบสุขร่มเย็นฉันนั้นนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าจีนเขาเริ่มเห็นความสำคัญของเรื่องของจิตวิญญาณนะแล้วก็ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องนี้เยอะซึ่งเดี๋ยวมาจะค่อยทยอยนะเอามาให้พวกเราได้ฟังกันมีผู้เขียนเรียบเรียงไว้นะเยอะนะแต่ตอนนี้อยากฟังพวกเราด้วยเห็นว่าเมื่อตอนเช้ามีใครอยากจะซักถามนะลองสิเอาตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามเลยนะเชิญกับนมัสการที่สมณะเสียงสิงค่ะอ้าวเชิญเลยแอนค่ะค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะได้ฟังเทศก่อนฉันนะคะคือท่านได้เปรยไว้ตอนจะจบนะคะคือเรื่องโลกิยะกับโลกุตระนะคะคือมันมีสภาวะที่ว่าคนในหมู่บ้านนะคะคือต้องเป็นคนที่คนดีน่ะนะคะคนดีคนมีปัญญาเป็นที่ยอมรับของสังคมอ่ะแต่เขาว่าไม่รู้จักกิเลสลดละกิเลสอะไรอย่างเงี้ยเขาพอเขาได้คุยกับเขาเนี่ยเขาจะอธิบายลักษณะว่าไม่ต้องไปรู้มันทำไมไอ้กิเลสเขาใช่ไหมไอ้กิเลสเราจะไปรู้ทำไมให้รู้อย่างเดียวว่าคือการอยากไม่อยากนี่ก็เป็นกิเลสแล้วเขาก็แนะนำมาเนี้ยคราวนี้เราก็ทางโลกุตระที่เราปฏิบัติมาก็รู้เอกิเลสอะค่ะวิธีลดละฆ่ากิเลสเผากิเลสเนี่ยอันเนี้ยเป็นกิเลสที่เราใช้เป็นหลักค่ะโยมสำหรับคุณโยมนะคะที่ใช้เป็นหลักอยู่คือการลดละฆ่ากิเลสเผากิเลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะมองว่ามันไม่ใช่หรอกมันเป็นคือกิเลสเนี่ยมันก็เรารู้กับเขาทุกคนก็มีเราก็มีแต่เราจะต้องเอาตัวกิเลสเนี่ยขึ้นมาชงทำไมขึ้นมาเป็นจุดล้างจุดฆ่าจุดเผาทำไมล่ะแต่คนคนนี้เขาก็เป็นที่ยอมรับนะคะเขาเป็นคนดีคนหนึ่งและไม่ต้องมีปัญญาคนหนึ่งนะคะทีนี้เราโยมก็คิดว่าเนี่ยเมื่อเขาปฏิบัติแนวแบบนี้แล้วเขามีโอกาสที่จะเป็นอรหันต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือขอสัมมาทิฏฐิท่านตรงนี้ละค่ะแต่เขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นหัวรุนแรงนะคะเขาก็เป็นคนดีในสังคมที่ยอมรับเขาอยู่ค่ะประมาณนี้ค่ะขอสัมมาทิฏฐินี้ค่ะสาธุจริงๆแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวกำลังจะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแยกระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเนี่ยนะมันมีเส้นแบ่งแค่ไหนแค่โลกิยะในโลกุตระโลกิยะเนี่ยมีสองระดับคือปุถุชนกับกัลยาณชนนะนี่คือโลกิยะนะกัลยาณชนนี่คือเอาปุถุชนก่อนปุถุชนนี่คือกิเลสมาตัณหาหยาบชัดๆเลยกินเหล้าเมายาเสเพลเกเกมะเลเกเลเนี่ยปุถุชนไม่รู้เรื่องอะไรหรอกธรรมกธรรมะอะไรไม่มีสนใจอะไรหรอกนี่คือปุถุชนกิเลสเต็มหัวเลยดีขึ้นมาหน่อยนึงเขาเรียกกัลยาณชนกัลยาณชนนี่มีศีลธรรมนะเป็นคนมีศีลมีธรรมอย่างที่โยมว่าเนี่ยเขาก็เป็นคนดีนะเขาก็ไม่เกะกะเกเรอะไรนะแต่ยังไม่สัมมาทิฏฐิยังไม่สัมมาทิฏฐิยังไม่รู้ขั้นตอนว่ากิเลสมันคืออะไรกิเลสมันเป็นตัวร้ายยังไงไม่รู้ในละเอียดไม่รู้ไม่รู้จุดสำคัญตรงนี้มันถึงยังเป็นอริยบุคคลไม่ได้นะเป
็นแต่แค่เป็นแค่คนดีอ่ะคนดีของสังคมซึ่งมีเยอะแยะไปอย่างไม่คีเทเลซ่าอย่างเงี้ยโอ้โหเสียสละเยอะแยะมากมายนะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอริยะนะหลายๆคนที่เสียสละเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่เขาไม่รู้เรื่องกิเลสนะนี่คือเส้นแบ่งของโลกียะกับโลกุตระนี่กัลยาณชนเนี่ยเสียตรงที่ว่าไม่รู้กิเลสและเห็นกิเลสไม่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมาคอยเรียนรู้ฉีกชี้ให้มันชัดเมื่อไม่รู้อย่างโยมจะจับโจรเนี่ยนะโยมไม่รู้โจรเป็นยังไงหน้าตาไงเป็นคนยังไงแล้วไปจับมันได้ยังไงจับไม่ได้หรอกจับไม่ถูกหรอกนะกิเลสนะโยมจะฆ่ามันจะทำอะไรโยมต้องรู้ว่ากิเลสหน้าตามันเป็นยังไงมันเป็นกิเลสชนิดไหนนะต้องแยกแยะให้ชัดไม่งั้นจะไปทำอะไรได้อ่ะแค่นี้ก็ไม่ยากละใช่ไหมอย่างที่คนที่โยมว่าจะไปรู้มันทำไมคุณไม่รู้แล้วคุณจะไปจัดการกับมันได้ยังไงนะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งเพราะนั้นเส้นแบ่งระหว่างโลกียะกับโลกุตระอยู่ตรงที่ว่ารู้กิเลสหรือเปล่าถ้ายังไม่รู้กิเลสนะจะอ่านกิเลสไม่เป็นนะยังไม่เข้าขั้นของโลกุตระนะแล้วโลกุตระนี่จะเริ่มรู้กิเลสละแล้วเอากิเลสลดกิเลสได้ลดกิเลสเป็นนะกิเลสลดได้ก็รู้ลดไม่ได้ก็รู้ลดได้มากก็รู้ลดได้น้อยก็รู้มันละเอียดไปเรื่อยๆนี่เข้าขั้นเข้าขายระดับของอริยะบุคคลละเริ่มมีสมาธิฐิละก็จะมาปฏิบัติตามโพชฌงค์7มรรคมีองค์8อะไรเงี้ยเริ่มเข้ากระแสและเริ่มถูกทางละมีทิศมีทางละกระแสชนนี่ไม่รู้ทิศทางเลยนะพูดเก่งอะไรเก่งก็จะไม่รู้ว่าทิศทางเป็นยังไงไม่เป็นขั้นเป็นตอนไม่มีสมาธิฐินะไม่มีเยอะแยะเลยผู้รู้เยอะแยะเลยนะพระเจ้าในสมัยพุทธกาลก็มีผู้รู้ปราดนักพูดอะไรเยอะแยะแต่ไม่มีขั้นตอนไม่รู้หัวท้ายอะไรยังไงนะพระเจ้าก็ไม่ตัดว่าเป็นอริยะบุคคลเลยอันนี้เป็นต้นนะมันสำคัญตรงเนี้ยสำคัญตรงที่ว่ามีขั้นตอนฤาษีขี้พรายเยอะแยะเลยเคร่งด้วยนะเคร่งมักน้อยสันโดษบำเพ็ญตบะแรงกล้าอะไรแต่อะไรแต่ไม่ได้เป็นอริยะบุคคลมีมากมายโยมว่าไหมพระเจ้าท่านก็ไม่รับเป็นอริยะบุคคลเพราะไม่มีขั้นมีตอนนะปฏิบัติแบบไม่รู้กิเลสนะอะไรต่างๆมักมีองค์8เป็นยังไงปฏิบัติตามขั้นตามตอนอะไรไงก็ไม่ชัดเจนอะไรเพราะนั้นจึงไม่สามารถที่จะจัดเป็นอริยะบุคคลได้นะเพราะนั้นถ้าเป็นอริยบุคคลหรือโลกุตระเนี่ยนะคือคนที่มีสำนึกดีรู้จักกิเลสฆ่ากิเลสแม้จะยังไม่หมดแต่ก็พยายามอยู่พยายามฆ่ากิเลสไปให้มันได้เรื่อยๆนะจนกว่าจะหมดนะใหม่ๆที่ยังไม่หมดเขาก็เรียกเสขะบุคคลถ้าหมดแล้วก็เป็นอเสขะบุคคลคือไม่ต้องศึกษาเรื่องนี้อีกละไม่มีกิเลสที่ต้องมาศึกษาคือพระอรหันต์นั่นเองก็มีจุดจบนะจุดสุดท้ายนะไอ้ศาสนาพุทธเป็นขั้นตอนโยมนะลาดลุ่มลึกเหมือนเรียกว่าองค์เปรียบเทียบเหมือนชายฝั่งทะเลนะไม่โกรกชันนะไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะของศาสนาพุทธซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของจุดเด่นของศาสนาพุทธนี่แหละเข้าใจนะเชิญเลยเชิญเลยวิน้ำเพียงใจเจ้าค่ะสปปเจ้าค่ะอ๋อพะเยานะเจ้าค่ะเอาเลยตอนเมื่อกี้นะคะที่หลายแห่งที่ท่านว่าเส้นแบ่งของโลกุตระกับโลกียะใช่ไหมเช้าแต่ถ้าอย่างของกาลยานชนเนี่ยยังถือว่าคือโลกียะแต่ว่ากาลยานชนเนี่ยเขาก็ถือศีลนะเจ้าค่ะใช่กาลยานชนนี่มีศีลมีธรรมนะไปปฏิบัติศีลแต่ว่าทีนี้เข้าปฏิบัติก็คือต้องไปเข้าวัดแล้วไปปฏิบัติศีลที่วัดหรือเนี่ยดีไม่ดีก็ไปนั่งสมาธิหลับตาอะไรเงี้ยนะนั่นก็คือยังเป็นกัลยาณชนไม่ได้เป็นใช่แต่ถ้าทำอย่างนั้นก็คือไม่สามารถที่จะอ่านกิเลสได้เพราะว่าอ่านจากผัสสะเจ้าค่ะคือไม่รู้รายละเอียดแค่อันถึงขนาดนั้นหรอกนะเป็นแต่เพียงแค่
รู้เรื่องศีลเรื่องธรรมไปปฏิบัติปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าถูกผิดอะไรยังไงยังไม่ถูกทิศถูกทางยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่กันเยอะมีอย่างนี้เยอะในเมืองไทยเราเนี่ยนะสนใจธรรมะนะโอ้โหธรรมะธรรมโมดีมากเลยแหละแต่ขาดตรงที่ว่าไม่สามารถบำเพ็ญในเรื่องการลดละกิเลสไม่ใช่ง่ายลดละกิเลสนี่โอ้โหยมทำมายังรู้เลยไหมมันไม่ใช่หมดง่ายๆนะเพราะนั้นจึงต้องมีเขตเส้นแบ่งไม่งั้นเราจะจัดไม่ถูกเลยว่าเอ๊ะอันไหนเป็นโลกุตระโลกียะนะต้องเข้าใจนี้ซึ่งเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดอีกนะเรื่องของโลกียะกับโลกุตระนะโลกียะเนี่ยไม่รู้โลกุตระหรอกแต่คนโลกุตระเนี่ยรู้ทั้งโลกียะด้วยแล้วโลกุตระด้วยเข้าใจไหมคนโลกุตระเพราะเขาผ่านโลกียะมาแล้วเขารู้ดีอีกโลกียะเป็นยังไงนะโลกุตระเป็นยังไงรู้ทั้งสองด้านเลยแต่โลกียะก็รู้แต่โลกียะเขาไม่รู้หรอกโลกุตระมันเป็นยังไงไม่มีเพราะเขายังไม่ถึงโลกุตระโลกุตระพระแปลง่ายๆคือผู้อยู่เหนือโลกเหนือโลกียะเหนือกิเลสนะเรียกว่าโลกุตระเป็นต้นแล้วก็เรื่องของโลกุตระเนี่ยมีแต่เฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้นนะศาสนาอื่นเขาไม่มีอ่ะไม่มีเรื่องโลกุตระอะไรเข้าใจนะมีอะไรถามพี่ก็บอกนะท่านคะเชิญคือยอมยุพินจะโดนถามอยู่บ่อยๆมากๆเลยว่าโลกุตระเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือโลกียะเนี่ยอะไรพูดอะไรเงี้ยแต่อันนี้โยมอ่ะก็จะใช้คำพูดแต่ว่าโลกุตระคือการกำจัดข้าคือจะใช้คำว่ากิเลสอ่ะจะไม่ได้พูดคำว่าอยู่เหนือโลกอยู่เหนือกิเลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงเข้าใจยากถูกไหมคะใช่ก็อย่างนี้ก็ได้อย่างที่โยมว่าใช่ค่ะเพราะมันมีคำว่ากิเลสขึ้นมาเนี่ยเขาจะมองเป็นว่าไปยุ่งกับกิเลสทำไมทุกคนก็มีกิเลสอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปอย่างนี้เลยค่ะแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจว่าโลกียะอะไรของเขาคือยังไงอันนี้โยมก็ยังไม่ชัดเจนที่จะไปอธิบายเขาโดยที่สั้นสั้นง่ายๆกระชับอาจารย์ออย่างที่เราว่าโลกียะนี่คือยังไม่รู้เรื่องกิเลสอะไรยังไม่รู้เรื่องกิเลสไม่รู้จักวิธีเอาชนะมันยังไงแล้วก็เห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญด้วยไปยุ่งกับมันทำไมกิเลสไม่ได้ไปยุ่งกับมันมายุ่งกับเราอ่ะนะกิเลสเนี่ยทุกวันเนี้ยใช่ไหมมันเข้ามายุ่งกับเราอยู่เรื่อยเลยคนเราทุกวันนี้ทำอะไรส่วนใหญ่เพราะแรงโดนบันดาลของกิเลสมันพาให้เราทำนะโดยที่เรารู้ไม่ทันมันเยอะนี่ถ้ามาสู่โลกุตระแล้วไม่ยอมให้กิเลสมาบำบงการง่ายๆนะเริ่มฝืนใจเป็นเริ่มอดทนได้อะไรได้อะไรนี้เป็นต้นทีนี้มาพูดถึงเรื่องของศาสนาพุทธนะที่ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นในโลกนะไม่เหมือนยังไงนะคือ1คําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจธรรมที่ไม่ได้มุ่งสอนให้คนเป็นคนดีเท่านั้นแต่เป็นคําสอนเดียวในโลกที่สอนให้คนดับทุกข์ได้นะคือนอกจากจะสอนให้คนเป็นคนดีก็ได้แล้วก็ให้ดับทุกข์ได้ด้วยนะสอนให้ศาสนาสอนให้ศาสนิกชนคือคนในศาสนาพุทธเนี่ยละชั่วนะประพฤติดีและยังสอนเกี่ยวกับเรื่องของความจริงของสรรพสิ่งนะที่เราจะเข้าใจความจริงของชีวิตยังไงที่เราไม่ทุกข์ได้นะนี่คือจุดเด่นของศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่แบ่งนะประเภทของคนไว้อย่างชัดเจนอะไรทีนี้จะมาอธิบายเอารายละเอียดเรื่องโลกียะโลกุตระให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่แบ่งประเภทของคนไว้อย่างชัดเจนคือ1เป็นชาวโลกุตระนะชาวโลกุตระหรือเรียกชื่อก็เรียกอริยชนเป็นชาวอริยชนนะซึ่งมีแต่พุทธมีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นนะที่มีโลกุตระคือผู้ที่เข้าสู่กระแสโลกุตระเนี่ยคือสามารถตรวจสอบความชัดเจนได้จากกระแสแรงดึงดูดของโลกียะเนี่ยแรงดึงดูดของโลกียะไม่สามารถดึงนะให้ไปเป็นเพื่อนมันได้อีกนะ
โลกียะที่ดึงให้ไปกินเหล้าเมายากินเบียร์นั่งตั้งโต๊ะสวนเสฮาเนี่ยมันดึงไม่ไปแล้วล่ะโลกียะมันไม่เอาละเอ้ยโลกุตระเขาไม่ไปอย่างนั้นอีกละเพราะนั้นชาวโลกุตระหรืออริยชนเนี่ยนะจะไม่โลกียะไม่มีแรงมาดึงดูดเข้าไปได้อีกนะคือเรียกว่าเข้ากระแสละไม่ไปทางต่ำกว่านี้ละนี่เรียกว่าโลกุตระส่วนชาวโลกียะนี่คือผู้ที่ยังเป็นปุถุชนนะกิเลสมหาตัณหาหยาบใช่ไหมไม่มีจิตสำนึกอะไรหรอกพวกโลกียะเนี่ยว่ามีกิเลสมหาตัณหาหยาบถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็เรียกกัลยาณชนคือเป็นคนดีละเริ่มคนดีนะมีจิตสำนึกอยู่ในศีลในธรรมนะเป็นคนดีระดับหนึ่งเลยแหละเสียตรงที่ว่ายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องกิเลสพอนะก็ยังไม่ค่อยสนใจเรื่องกิเลสเท่าไหร่ขอให้อยู่สบายๆไปวันๆอันนี้เรียกว่ากัลยาณชนนะพวกโลกียะเนี่ยคือผู้ที่ยังหลงไหลในเรื่องของกามคุณอยู่นะหลงไหลในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะโลกธรรมอะไรต่างๆโลกียะจะหลงไหลในพวกนี้อยู่หรืออธิบายอีกด้านนึงคือปุถุชนเนี่ยคือคนที่ไม่สำนึกนะในเรื่องของกิเลสตัณหานะส่วนกัลยาณชนเนี่ยนะเริ่มสำนึกละแต่ไม่รู้กิเลสคือสำนึกไม่ทำชั่วไม่ทำเลวไม่ไปเบียดเบียนใครนะดีระดับหนึ่งกัลยาณชนเนี่ยนะเป็นคนดีระดับหนึ่งแต่ยังไม่รู้กิเลสนี่คือเส้นแบ่งระหว่างกัลยาณชนกับอริยชนซึ่งมันกำลังจะข้ามจากโลกีมาสู่โลกุตระนะกัลยาณชนนี่คืออยู่ตรงเส้นเขตแบ่งนะเหมือนสปป.ลาวกับไทยอ่ะจะมีเส้นแบ่งเขตตรงชายแดนใช่ไหมนะนั้นชาวลาวจะเข้ามาไทยก็ต้องข้ามเขตเส้นแบ่งนี้เข้ามาให้ได้นะอะไรเป็นต้นส่วนโลกุตระเนี่ยผู้ที่มาสู่โลกุตระได้คือต้องเป็นอริยชนนะคือเป็นผู้ที่มีสำนึกดีรู้กิเลสแล้วก็ฆ่ากิเลสได้แต่ยังไม่หมดกิเลสนะยังไม่หมดง่ายๆนะยังเป็นเสขบุคคลอยู่ยังศึกษาเรียนรู้กิเลสไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นอเสขบุคคลคือไม่ต้องศึกษาอะไรเกี่ยวกับกิเลสและเป็นพระอรหันต์นี่สูงสุดของอริยบุคคลนะโลกียะเนี่ยในโลกของโลกียะเนี่ยมีเจริญแล้วก็เสื่อมนะไม่แน่นอนเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมส่วนโลกุตระเนี่ยเจริญไปถึงสูงสุดระดับศูนย์นะไม่มีเวียนกลับไม่มีเสื่อมละเจริญก็เจริญไปจนกระทั่งดับศูนย์หมดสิ้นไปเลยนะเพราะมีญาณปัญญาเป็นตัวกำกับแตกต่างจากโลกของโลกียะศาสนาอื่นไม่มีเพราะว่าเขาไม่มีทางออกนะไม่มีทางออกจากโลกียะทั้งที่เขาอยากออกนะพวกฤาษีพวกอะไรเนี่ยเขาก็อยากออกจากเนี่ยโลกมายาโลกโลกียะไปบำเพ็ญตบะฆ่ากิเลสซึ่งมันไม่ใช่ทางที่จะพ้นจากกิเลสได้นะเหมือนกับว่าอะไรอะโจรอยู่ในบ้านแทนที่จะจับโจรกับเผาบ้านทั้งหลังเลยอย่างเงี้ยซึ่งโหมันไม่คุ้มเพราะนั้นศาสนาอื่นไม่มีโลกุตระเพราะเขาไม่รู้ทางออกจากโลกียะทั้งที่อยากออกนะแม้ฤาษีบำเพ็ญตบะธรรมนะเพื่ออยากออกจากกิเลสฤาษีก็รู้นะว่ากิเลสเนี่ยแต่เขาออกไม่ได้เขาไม่รู้ทางออกนะก็ยังไม่มีจุดเพราะไม่รู้เบื้องต้นทำกลางบั้นปลายจึงไม่สำเร็จพระเจ้าท่านมีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ตามขั้นตามตอนเป็นลำดับจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์และเป็นความสำเร็จเสร็จแล้วเสร็จเลยนะไม่ต้องมาเวียนเก็บอีกนะกิเลสทั้งหมดแล้วเนี่ยหมดด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาเนี่ยนะมันหมดแล้วหมดเลยนะนะจะไม่มากลับมาอย่างเราเลิกเหล้าได้เลิกบุหรี่ได้อะถ้าไปถึงสูงสุดแล้วเนี่ยมันเลิกแล้วมันไม่มาอีกหรอกมันไม่เอาอีกแล้วมันไม่มีอะไรใยดีกับสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วอย่างนั้นเป็นต้นนะนี่คืออธิบายง่ายๆนะ
เรื่องของปุถุชนกัลยาณชนอริยชน